ไปติดตามบทความล่าสุดใน Facebook คุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์อันนี้คุณเสริมสุขเนี่ยเขียนนะตั้งข้อสังเกตกับการเลือกผบ.ตร.คนใหม่นะคุณเสริมสุขบอกว่านายตำรวจใหญ่บ่นเสียงดังๆให้ได้ยินหลังเฮียแต้มโผล่เป็นเจ้าของบ้านตัวจริงไม่ใช่ของบิ๊กโจ๊กอย่างที่ตีปิ๊บเคาะระฆังแต่แรกถ้าหลักฐานที่อัจฉริยะเอามาไม่มั่วโจ๊กรอดกฎหมายปปช.ยากในเรื่องรับผลประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาทเพราะค่าเช่าบ้านค่าไฟไม่มีหลักฐานว่าจ่ายแม้จะอ้างว่าเช่าเดือนละ 50,000 บาทก็ต้องมีสัญญาเช่าแล้วตอนนี้อัจฉริยะคู่ฟัดคู่หาชั่วนิจนิรันดร์เปิดตัวออกมาอีกงานนี้ไม่น่าจะรอดหรอกครับนี่คือคำพูดของนายตำรวจใหญ่บ่นให้คุณเสริมสุขได้ยินแล้วคุณเสริมสุขก็ตั้งข้อสังเกตเลือกตำแหน่งผบ.ตร.ฮะอายุราชการนะรองโจ๊กยาวอีก8ปีถึงปี2574ยังไม่ใช่ตัวเต็งผบ.ตร.ที่จะมีการแต่งตั้งในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้รองต่ออาวุโสท้ายสุดยังแรงจัดเข้าช่อง Fast Track รื่นไหลผ่านตาหลอดนี่คุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ฮะมองว่าตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยยังไงก็รองต่อไม่พลิกโผนะส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยอายุราชการยาวก็จริงแต่มันมีประเด็นเรื่องนี้เรื่องบ้านเนี่ยทีนี้ความสง่างามถ้าไม่ใช่บ้านของตนเองแล้วเช่าค่ะนะมีสัญญาไหมถ้าไม่มีเนี่ยมันเป็นการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาทไหมนะแล้วก็เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่อันเนี้ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายนี่ยังไม่นับการขยายผลเรื่องคดีที่ลูกน้องโดนนะโอ้โหนี่เป็นมรสุมอีกยกนึงสำหรับนะรองโจ๊กนะแล้ววันนี้แมว9ชีวิตใช่18ชีวิตหลายรอบแล้ววันนี้เฮียแต้มจะมาให้การด้วยใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมีรายละเอียดเป็นว่าเฮียแต้มเนี่ยเป็นใครยังไงนะ politics ใน space bar นี่คือแบนเนอร์ข่าวฮะนักอสังหารับศึกตำรวจโจ๊กหักพานแต่โดนหักเองนักอสังหาก็คือคุณเศรษฐาไงใช่ไหมมาเป็นนายกแล้วก็เป็นประธานกตช.แล้วก็ต้องมาเผชิญกับปัญหานี้ฮะก็ตั้งกรรมการ3คนตรวจสอบนะว่าการไปตรวจคนบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะก็เป็นคนนอกหมดเลยนะมีแต่ตำรวจก็คือพลตำรวจเอกวินัยทองสองอ่ะซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะคุณชาติพงษ์จีรพันธ์ก็เป็นอดีตรองอัยการสูงสุดคุณชัดชัยพรมเลือดประธานคณะกรรมการชุดนี้เป็นปลัดนะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะอันนี้คือคนนอกฮะเพราะฉะนั้นจับตาดูวันนี้นะจะเคลียร์ออกไปเคลียร์ลูกออกไปก่อนหรือเปล่านะหรือเดินหน้าต่อเลยนะอันนี้เป็นประเด็นข่าววันนี้เดี๋ยวติดตามกันแล้วก็อีกเช่นเดียวกันวันนี้ฮะข่าวนี้เป็นคดีที่ศาลปกครองศาลนัดตัดสินคดีเพิกถอนนส.3ก.ธนาธรนี่อันนี้เป็นแบนเนอร์ของสำนักข่าวอิสราฮะ27กันยายนวันนี้10นาฬิกาศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่2218/2565นายธนาธรผู้ฟ้องคดีกระทรวงมหาดไทยกับพวกนะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีสืบเนื่องจากมีการเพิกถอนนะนส.3ก.ของนายธนาธรแล้วนายธนาธรเห็นว่าไม่ถูกต้องก็เลยไปฟ้องศาลปกครองว่าไอ้คำสั่งเพิกถอนนี่มิชอบวันนี้ศาลปกครองนัดอ่านคำพิพากษาก่อนหน้านี้ถ้าจำได้นะยกแรกเนี่ยก็คือวันที่องค์คณะนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกตุลาการผู้แถลงคดีนะซึ่งเป็นตุลาการนอกองค์คณะนะแถลงความเห็นส่วนตัวประกอบการพิจารณาขององค์คณะให้คู่กรณีทราบตุลาการผู้แถลงคดีเนี่ยเห็นควรว่าควรสั่งยกฟ้องคือเห็นว่าที่กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์คุณธนาธรเนี่ยถูกแล้วชอบแล้วเพราะกรมที่ดินทำหน้าที่อย่างถูกต้องไปตรวจสอบก่อนว่ามันอยู่ในป่าหรือเปล่าการออกไปยังไงแล้วจึงมีคำสั่งเพิกถอนแล้วก็ระบุเลยว่า
พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีทั้งสองแปลงเลยที่อยู่ในชื่อคุณธนาธรเนี่ยมีสภาพเป็นป่าไม้ถาวรฮะนะแล้วหลังจากนั้นไปออกเป็นนส3กนะเอาไปขายต่อแล้วหลังจากนั้นค่อยเอามาอีกคนนึงเนี่ยเอามาขายนะให้กับคุณธนาธรนะคุณธนาธรซื้อจากใครซื้อจากนายสาโรจน์นะแม้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าธนาธรรู้ว่าที่นส3กเนี่ยอาจถูกเพิกถอนได้แต่สาโรจน์ทำงานมีตำแหน่งในบริษัทกลุ่มไทยสัมมิตของครอบครัวนายธนาธรซึ่งปกติวิสัยแล้วพนักงานบริษัทต้องไม่หลอกลวงอ่ะนะเพราะธนาธรเนี่ยเป็นผู้บริหารในเครือไทยสัมมิตด้วยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าธนาธรจะซื้อที่ดินมาโดยสุจริตเพราะฉะนั้นที่ทางกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอนจึงไม่เป็นการละเมิดต่อธนาธรอันนี้คือตุลาการผู้แถลงคดีนะแล้ววันนี้ต้องรอดูว่าศาลปกครองจะตัดสินคดีอย่างไรนะซึ่งถ้าไปดูนะหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส3กที่ปรากฏชื่อนายธนาธรใน2ฉบับที่เป็นที่มาของประเด็นเนี้ยนี่นะแล้วตำแหน่งที่ดินเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงนะคือมันเป็นที่ดินเกือบๆจะเป็นผืนเดียวกันกับคุณชนาพันธ์คุณแม่สมพรเนี่ยค่ะนะพี่สาวกับคุณแม่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมีคดีรุกป่าอยู่นะเป็นคดีอาญานะยังอยู่ที่อัยการตอนนี้นะยังไปไม่ถึงศาลเลยแต่คดีนี้กรมที่ดินตรวจสอบและเพิกถอนเอกสารสิทธิ์แล้วมันเป็นป่าแล้วคุณธนาธรก็ไปฟ้องเฉพาะคุณธนาธรไม่ปรากฏว่าคุณชนาพันธ์คุณสมพรนี่ไปฟ้องคุณธนาธรก็ฟ้องสองแปลงที่แกมีชื่อครอบครองอ่ะเนี่ยค่ะสี่แปลงนะคะนี่ฮะนะ82ไร่นส3กนะแม่สมพรนะชนาพันธ์เนี่ยนะเยอะกว่าค่ะอันนี้ในส่วนของคดีรุกป่าแต่ถ้าเป็นที่แปลงของคุณชนาพันธ์นะจะมีข้อมูลว่าเจ้าตัวเนี่ยไปเซ็นในบันทึกถ้อยคำนะยอมรับไปด้วยนะว่าได้ตรวจบริเวณที่ดินแปลงนี้จากร่างรูปถ่ายอากาศระบุว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนเอาแล้วอย่าไปซื้ออันนั้นคือคุณชนาพันธ์แล้วก็คุณแม่สมพรนะนี่ที่ดินแปลงดังกล่าวนี้อยู่ในเขตป่าสงวนหรืออาจจะไม่อยู่ในเขตป่าสงวนจึงอาจถูกแก้ไขหรือเพิกถอนได้ในบันทึกถ้อยคำก็เซ็นไว้อันนี้เป็นกรณีของคุณแม่กับพี่สาวแต่เคสของคุณธนาธรเนี่ยไม่ปรากฏว่าได้ไปเซ็นอะไรแบบนี้นะแต่กระนั้นก็ตามตุลาการผู้แถลงคดีก็เห็นว่าไปซื้อมาจากลูกน้องนายสาโรจน์ซึ่งเป็นพนักงานในเครือบริษัทนะแล้วที่ดินมันก็อยู่แปลงๆเดียวๆกันไล่กันนะเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าเชื่อว่าซื้อมาโดยสุจริตใจนี่คือแนวทางที่ตุลาการผู้แถลงคดีแถลงไว้ทีนี้ต้องรอวันนี้ฮะจะมีคำตัดสินออกมาอย่างไรก็ตามศาลปกครองกลางถ้าตัดสินออกมาอย่างไรแล้วคู่กรณีเห็นว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยก็สู้ต่อศาลปกครองสูงสุดได้นะฮะ